สวัสดีค่ะวันนี้ครูแอมนะคะมาชวนทุกคนในครอบครัวออกกำลังกายร่วมกันนะคะวันนี้จะเป็นเรื่องของคอบ่าไหล่ค่ะขั้นต้นนะคะหายใจเข้าก่อนหายใจออกนะคะเอามือประสานกันตั้งไว้ที่ด้านหลังคอของเราโน้มตัวมาด้านหน้านะคะหายใจเข้าอีกครั้งเอามือดันมาด้านหน้าตั้งนิ้วโป้งไว้นะคะหายใจเข้าดันคอขึ้นหน้าหลังแล้วนะคะคราวนี้ด้านข้างค่ะจะเป็นแบบแปลกใหม่สร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อคอเอามือต้านไว้นะคะจากนั้นให้ดันศีรษะไปหามือเราต้านกันนะคะ1 2 3สลับอีกด้านนะคะ1 2คราวนี้เราได้ความแข็งแรงหน้าหลังด้านข้างแล้วคราวนี้มาที่ไหล่บ้างค่ะหายใจเข้านะคะยกไหล่ขึ้นหายใจออกปล่อยไหล่ลงค่ะหายใจเข้าหายใจออกสำหรับคนที่ต้องการการยืดนะคะพาดแขนไปด้านข้างเอามือด้านล่างนะคะดึงขึ้นหายใจเข้าก่อนแล้วหายใจออกเปลี่ยนข้างนะคะหายใจเข้าหายใจออกท่าที่2นะคะชูมือขึ้นค่ะพับมือไปด้านหลังอีกมืออ้อมมาจับที่ข้อศอกนะคะหายใจเข้าหายใจออกดึงมาให้ได้ไกลที่สุดนะคะหายใจออกอีกครั้งนะคะเปลี่ยนข้างพับมือลงหายใจเข้าหายใจออกแล้วยืดมือคอบ่าไหล่เสร็จแล้วนะคะให้เราหมุนรอบหัวไหล่จากหน้าไปหลังและจากหลังมาหน้าลองทำให้ได้ทุกวันนะคะแล้วจะพบว่าปัญหาเรื่องคอบ่าไหล่ที่ตึงเนี่ยลดลงไว้พบกันใหม่คราวหน้านะคะธรรมะขอบพระคุณค่ะ